ค่ะสวัสดีค่ะชื่อริกาอิชิเกะค่ะเกิดแล้วก็โตที่ประเทศไทยค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นตัวเล็กๆค่ะตอนเด็กๆก็เลยจะโดนรุ่นพี่เนี่ยแกล้งสารพัดเลยค่ะมีโดนล้อบางคนก็เรียกเราว่าขี้กลากมีริกาชิตาเกะด้วยอะไรอย่างนี้บางทีก็โดนดึงเสื้อโดนดึงผมจากรุ่นพี่ค่ะก็มีร้องไห้คือแบบแต่คือจะไม่ให้ใครรู้นะคะก็คือแบบนั่งร้องไห้บางทีก็แบบพ่อเห็นด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเราก็รู้ว่ายังมีคนที่แบบรักเราอยู่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าความอ่อนโยนอ่ะมันมีพลังในการที่จะต่อสู้กับความหยาบกระด้างอื่นๆค่ะคือตอนนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ควรอ่อนแอต่อไปแบบนี้อีกแล้วเราควรจะเข้มแข็งได้มากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจไปฝึกศิลปะการต่อสู้เอาไว้แบบป้องกันตัวเองแต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนสนามใหม่คู่ต่อสู้ก็ใหม่มันโหดขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเราโดนดูถูกว่าแบบมาฝึกเพื่อที่จะแบบเอารูปลง IG หรือเปล่ามันยากมากที่เราจะเหยียดตัวเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางคนเหล่านี้ได้แต่แล้วไงอ่ะเวที MMA มันไม่ใช่เอาไว้เพื่อชนะคนอื่นแต่มีไว้เพื่อชนะตัวเราเองนี่แหละก็เหนื่อยก็ท้อนะคะแต่เราก็หลงรักกีฬาชนิดนี้แล้วอะเราอยากที่จะเป็นแชมป์อยากพิสูจน์ตัวเองแหละว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยก็สามารถเป็นนักสู้ได้เหมือนกันอยากเห็นว่าเราจะไปได้ไกลมากที่สุดเนี่ยแค่ไหนเหนื่อยเราก็ต้องไปต่อเราไม่ได้มาหยุดอยู่แค่ตรงนี้ถ้าอยากจะเป็นแชมป์เราก็ต้องทำให้ได้
ที่ต่อสู้มาทั้งหมดเนี่ยพอริกะเชื่อว่าคำว่าที่สุดมันไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะJoying at the soul at the taste of your touch สุดท้ายก็ต้องบอกตัวเองอะค่ะถ้าเกิดเราหยุดเราจะรู้ได้ยังไงว่า the best ของเราคืออะไรSo at the taste of your touch